จะมีมาตรการอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญคุณจุลินครับมีเวลาทั้งหมด5นาทีเชิญครับประการที่1ก็คือว่าผมมองว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเพราะมันคือตัวบั่นทอนทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยและตัวบั่นทอนประเทศซึ่งเราเผชิญกับปัญหานี้มาช้านานแล้วก็จนวันนี้ก็ใช่ว่าจะแก้ได้ครบถ้วน 100% แต่หลายประเทศในโลกก็เจอปัญหาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาที่เราต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งถนนแทนที่จะสร้างได้ร้อยสายเหลือ30สายเพราะคอร์รัปชันไป70ธุรกิจสีเทาก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นที่มาของการเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันของผู้กุมอำนาจรัฐในหลากหลายระดับเปิดให้มีการดำเนินการธุรกิจสีเทาคอร์รัปชันหัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยต้องดูที่มาประเทศไทยถ้าจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอะไรคือที่มาของการทุจริตคอร์รัปชัน 1. การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 2. การประมวลตัวผู้แทนราษฎรเข้าพรรคไม่มีใครแล้วครับลงทุนมหาศาลขนาดนี้แล้วไม่ถอนทุนคืนเพราะฉะนั้นการถอนทุนคืนก็คือภาษาอังกฤษชัดเจนเรียกว่าการทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องนี้แล้วต้องรณรงค์ที่จะไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นพรรคการเมืองก็จะเป็นกลไกหลักสำคัญในการที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ประมูลตัวผู้แทนราษฎรเข้าพรรคอันนี้ก็คือประเด็นที่เป็นที่มาที่สำคัญที่สำคัญต่อไปก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเข้มงวดเข้มแข็งทั้งในระบบราชการปปท.ก็จะต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็งตรงไปตรงมาและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเอาตัวข้าราชการระดับล่างไปดำเนินคดีให้ได้ระดับบนคณะกรรมการปปช.องค์กรอิสระต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเคร่งครัดและเอาจริงมีประสิทธิภาพที่มาขององค์กรอิสระก็จะต้องมีที่มาที่โปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้และไม่จำเป็นก็ไม่ควรให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปเป็นคณะกรรมการในการสรรหาองค์กรอิสระเพราะสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาเป็นงูกินหางอย่างที่ผมเรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสาเหตุที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขเมื่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเสมอหน้าและกระบวนการยุติธรรมก็จะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ลงโทษอย่างจริงจังการพักโทษการลดโทษก็จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการที่ยุติธรรมและเหมาะสมไม่ใช่จำคุกลงโทษ50ปีเอาก็จริง10ปี15ปีออกจากคุกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนก็ไม่เกรงกลัวการทุจริตคอร์รัปชันแล้วใจจริงผมเนี่ยคิดว่าควรจะไม่มีการเดินหน้าแม้แต่เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่บอกว่าปราบโกงอ่ะที่จริงศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองก่อนหน้านี้มีศาลเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้สองศาลอุทธรณ์ได้อันไหนเข้มข้นกว่าครับถ้าจะเลือกสองศาลอุทธรณ์ได้กับศาลเดียวเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงจะเรียกว่ารัฐธรรมนูญปราบโกง 100% ไม่ได้เพราะไปขยายเป็นสองศาลถ้าเป็นก่อนหน้านี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองตัดสินปั๊บเข้าคุกปุ๊บนี่ก็คืออีกอันหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนกระบวนการจัดการธุรกิจสีเทาก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดผมรู้ที่ประชุมนี้ก็รู้ครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนของระบบราชการแล้วก็การเมืองบางส่วนเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องด้วยประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนเรื่องนี้ไม่สนับสนุนทั้งคอร์รัปชันไม่สนับสนุนทั้งธุรกิจสีเทาครับขอบพระคุณคุณจุลินนะครับ
าละครับในคำถามเดียวกันนะครับคุณจุลินมีสิทธิ์เลือกให้พรรคการเมืองซึ่งเหลืออยู่อีก3พรรคที่ยังไม่ได้ตอบนะครับตอบ3นาทีจะเลือกพรรคไหนดีครับเอาพรรคคุณท็อปก็แล้วกันดูเหมือนยังไม่ได้ตอบเอาพรรคคุณวราวุธนะครับพรรคชาติพัฒนาชาติไทยครับพรรคชาติไทยพัฒนานั่งลุ้นมาตั้งนานว่าโฆษกจะหลุดเมื่อไหร่ผมกับท่านสุวัฒน์นี่นั่งลุ้นกันอยู่นั่งติดกันอีกครับขอเชิญคุณวราวุธครับเดี๋ยวผมจะอ่านคำถามให้ฟังอีกรอบนึงนะครับคอร์รัปชันและธุรกิจสีเทานะครับคุณมองปัญหาคอร์รัปชันและธุรกิจสีเทาทุกนี้เป็นอย่างไรและถ้าพรรคของคุณเป็นรัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรเชิญครับผมคิดว่าหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดการคอร์รัปชันแล้วก็มีธุรกิจสีเทามาจากต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเกิดขึ้นอย่างมากมายในขณะนี้นะครับเกิดจากความที่คนนั้นยังไม่รู้สึกว่ากฎหมายหรือว่าบทลงโทษนั้นมีความสาหัสสากรรจ์หรือว่ามีความรุนแรงยังไม่ค่อยเกรงกลัวกันเท่าไหร่นั่นคือประเด็นที่1 นะครับและประเด็นที่2ก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีความเข้มข้นแล้วก็ให้เป็นไปตามมาตรากฎหมายที่มีนะครับสิ่งที่สำคัญในวันนี้ทางชาติไทยพัฒนาเราคิดว่าควรจะเพิ่มบทกฎหมายนั้นให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ให้มีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นนะครับกระบวนการตรวจสอบต่างๆก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปง.นะครับหน่วยงานต่างๆที่เข้ามามีหน้าที่ตรวจสอบนั้นที่มานะครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านจุรินทร์ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่ชาติไทยพัฒนาเราเห็นด้วยที่จะต้องมีการคัดเลือกนะครับแหล่งที่มาขององค์กรอิสระต่างๆที่จะดูแลเรื่องคอร์รัปชันนั้นให้มีความโปร่งใสเช่นกันเพราะว่าผู้ตรวจสอบก็ต้องสามารถมีการตรวจสอบได้นะครับการที่จะทำตัวบทกฎหมายให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นนั้นเราเชื่อมั่นว่าจะทำให้ผู้คนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีเทาหรือว่าผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในวงการคอร์รัปชันนั้นมีความเกรงกลัวกฎหมายมากขึ้นและประเด็นที่สำคัญครับคือเวลาพิจารณาคดีความที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนั้นจะต้องดำเนินไปด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่าบางครั้งเราเห็นใจนะครับทางศาลและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีคดีเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าพอมีเวลาบางครั้งบางคดีใช้เวลานับ10ปีบางคดีใช้เวลาหลายปีกว่าจะตัดสินนั้นนะครับผู้ที่จะถูกลงโทษก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเดือดร้อนหรือว่ารู้สึกรู้สาอะไรบวกกับบางครั้งบทลงโทษที่ยังไม่รุนแรงนั้นก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็ธุรกิจสีเทาขึ้นในประเทศไทยอย่างมากมายดังนั้นแนวทางของชาติไทยพัฒนาคือ1 นะครับทำให้ตัวบทกฎหมายนั้นมีบทลงโทษที่มีความรุนแรงนะครับแล้วก็เด็ดขาดมากขึ้นและ2ก็คือการลงโทษที่พิจารณาคดีที่มีความรวดเร็วนะครับแล้วก็ฉับไวเพื่อว่าไม่จะต้องรอไปถึง3ปี5ปีหรือ10ปีนะครับ2ประเด็นนี้ถ้าหากว่ามาผนวกกันเราเชื่อมั่นว่าประเด็นเรื่องการคอร์รัปชันแล้วก็ธุรกิจสีเทาที่เกิดขึ้นมากมายขนาดนี้จะเกรงกลัวนะครับแล้วก็ลดน้อยถอยลงไปในที่สุดนะครับใช้เวลาเท่านี้พอครับที่เหลือไม่จำเป็นครับขอบพระคุณคุณวราวุธนะครับชัดเจนนะครับภายในเวลาไม่ถึง3นาทีนะครับลำดับต่อไปก็เป็นพรรคชาติไทยพัฒนากล้านี่แหละครับ